เทอุเทนเดือดแจงถูกแฉนักร้องดังมีเมียสร้างโลก2ใบสาวในภาพโพสต์แล้วหลังเพจดังนะครับทั้งเผยแชททั้งสลิปที่หญิงสาวนะครับโพสต์อ้างสัมพันธ์นักร้องดังสร้างโลก2ใบทั้งที่มีภรรยาอยู่แล้วล่าสุดนั้นครับเทอุเทนพรหมินนักร้องดังที่ถูกโยงออกมาชี้แจงหลังเพจดังนะครับแฉเป็นนักร้องอบอุ่นสร้างโลก2ใบโดยมีการแฉทั้งแชทชวนกันไปเที่ยวทะเลและสลิปโอนเงินให้เจ้าตัวยืนยันไม่ใช่เรื่องจริงดำเนินคดีกับเพจที่ออกมาแฉตัวเองยันไม่เคยนอกใจภรรยาไม่ตกใจครับมั่นใจตัวเองไม่เคยทำเรื่องนัดไปทะเล 4-5 วันเป็นไปไม่ได้โอนเงิน 50,000 ก็ไม่เคยทำให้สังคมตัดสินดีกว่าอยากให้เขาได้เผชิญกับสิ่งที่น้องเขาทำไปแบบไม่คิดได้เก็บหลักฐานที่เขาโพสต์ในเพจไว้แล้วและคนที่เข้ามาคอมเมนต์สนุกมือสนุกปากกันสร้างความเสื่อมเสียให้กับชื่อเสียงของเราพี่ไม่เคยมีศัตรูไม่เคยทะเลาะกับใครไม่เคยชอบกระทบกระทั่งอยากอยู่แบบยิ้มได้ทุกวันแต่เรื่องนี้ต้องดำเนินคดีแน่ล่าสุดนั้นครับผู้หญิงที่โพสต์ Facebook ดังกล่าวและเพจดังเอาไปแชร์นั้นออกมาโพสต์แล้วครับว่าหนูขอชี้แจงข่าวที่เกิดขึ้นหน่อยนะคะมีคนเอาเฟซของหนูไปโพสต์ซึ่งมีคนรู้พาสเวิร์ดหนูอยู่หลายคนหนูกับพี่เทพไม่เคยมีความสัมพันธ์กันแบบที่ข่าวออกมาหนูเป็นแค่แฟนคลับคนธรรมดาคนหนึ่งเหมือนคนทั่วไปไม่เคยเจอไม่เคยคุยกันเลยค่ะเจอแค่ในงานที่พี่เทพมาเล่นครั้งเดียวเองค่ะและหนูต้องขอโทษพี่เทพและครอบครัวที่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะคะส่วนเรื่องไลน์ก็ไม่เป็นความจริงค่ะเป็นแค่ไลน์ปลอมที่สร้างกันขึ้นมาน่าจะทำกันแค่สนุกสนุกหนูกำลังหาคนทำอยู่เหมือนกันค่ะส่วนเรื่องที่โอนเงินไม่ใช่พี่เทพแน่นอนค่ะเพียงแต่ชื่อเหมือนกันแค่นั้นเองค่ะมีการแชร์ลงในกลุ่มเพื่อนๆหนูไม่มีเจตนาให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเลยค่ะขอโทษทุกๆคนที่ทำให้เข้าใจผิดค่ะโดยเทอุเทนพรหมมินทร์นั้นครับโพสต์ภาพพร้อมภรรยาเดินทางไปที่สน.ห้วยขวางแล้วพร้อมบอกด้วยว่าแวะมาสวัสดีผู้กับนิดนึงมีเรื่องมาฟ้องตำรวจพอเรื่องนี้ต้องมีคนรับผิดชอบจริงไหมเจ๊และนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์อัปเดตล่าสุดครับและข้อความโพสต์ของเทอุเทนพรหมมินทร์ที่ได้โพสต์เอาไว้ล่าสุดครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ